ฮลโลกรุงเทพสวัสดีนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะครับผมจำได้แค่นี้ที่เหลือท่องไม่ได้นะฮะพอดีว่าวันนี้เป็นวันที่14เดือน7มิถุนายน2560นะครับทางงาน YouTube Festival นะฮะไม่ใช่ Festival ดิทางงานเขาเรียกว่า Community YouTube Creator Day นะครับผม YouTube ได้เชิญผมมาในงานนะฮะมาเกี่ยวกับการประชุมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็เลยมีโอกาสได้มาเที่ยวกรุงเทพด้วยก็เลยวันนี้ก็จะมาพามาถ่ายคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่ผมไปเจอมาหรือว่าสิ่งที่ผมได้ไปผ่านมาเนาะงานเริ่มอยู่ที่ตึก FYI ตรงข้ามกับศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพนะครับผมอันดับแรกเลยที่ผมเห็นก็คือจากคาวบอยบูธนะฮะคือตรงนี้มันเป็นสะพานลอยเว้ยท่านผู้ชมเห็นฮะตรงนั้นน่ะมันเป็นสะพานลอยขึ้นมานะครับเป็นสะพานลอยปั๊บแล้วผมก็เดินมาตรงนี้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 พอเดินมาถึงปั๊บท่านผู้ชมดูนี่นี่ฮะข้างล่างนะครับมันเป็นสะพานลอยแต่ว่าทางสะพานลอยมันปิดบ้านเขาแล้วคราวนี้เขาเปิดอยู่ตรงสะพานลอยเลยครับผมเพิ่งเคยเห็นก็คือเขาเปิดเป็นร้านอยู่ชั้น2เลยเว้ยตรงสะพานลอยคือคนเดินผ่านสะพานลอยสามารถมาซ่อมรองเท้าได้เลยทางหลวงเขาจะขยายอ่ะเขาจะซื้อที่แล้วให้บ้านเราอ่ะย้ายเข้าไปข้างในเพราะเป็นในเมืองตึกมันแคบมันไม่สามารถขยับเข้าไปด้านหลังได้พอสะพานลอยมาสร้างเขาก็ต้องดิ้นรนหาที่ทำกินเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะริมริมหน้าต่างระเบียงเออระเบียงคือลงไปข้างล่างก็เป็นสะพานทางเดินโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่างๆที่ผมเจอน่าจะเป็นของกินกับเลือกเที่ยวเป็นหลักนะครับผมไปลุยกันเลยอันนี้คือว่าผมถ่ายวันที่14นะงานเริ่มวันที่15นะครับมันดึกแล้วมันดึกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับน้ำแข็งรูปหัวใจแล้วก็สั่งมาสองอย่างมีเต้าทึนกับไอติมกะทิสดนะครับผมนี่เลยมาเขาก็ขายถ้วยละ35แต่ผมขอลองไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะเป็นไอติมกะทิสดนะครับอร่อยไหมไปอาจจะไปได้ยังผมไม่ต้องทายไปไปจะแล้วนะตอนนี้เราก็ถึงแล้วเนาะถึงอยู่ที่เรียกว่าอะไรวะตึก FYI ใช่ไหมFYI Center นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในงานกันเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันมีอะไรเนาะมันจะต้องขึ้นไปชั้น2เขาบอกงานขึ้นชั้น2เนี่ยฮะได้มีโอกาสนะเรียกว่าได้มีโอกาสได้ไปร่วมงาน YouTube เนาะครั้งแรกในชีวิตเราก็ไม่คิดว่า 10,000 ซับแค่ 20,000 ซับเนี่ยคนเขาจะมาเห็นใจหรือว่ามาส่งติดตามเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากต้องบอกว่าบางคนเขาอาจจะซับเยอะก็ได้นะแล้วเขาก็มากันแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเรามันซับนิดเดียวอ่ะซับน้อยมากแค่หมื่นสองหมื่นคนน่ะแล้วผมเป็นเด็กบ้านนอกจากขอนแก่นนะเว้ยแล้วอยู่ดีก็ได้การ์ดเชิญเข้ามาท่านผู้ชมมันอาจจะเป็นงานเล็กๆสำหรับคนที่มีซับเยอะนะครับแต่ว่าสำหรับผมมันคือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมก้าวมาถึงจุดนี้เนาะต้องขอบคุณทุกคนมากนะฮะที่ติดตามเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันภายในงานนะครับถ้าเขาให้ถ่ายเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บภาพทุกอย่างไว้ให้เลยแล้วกันนะฮะอันดับแรกเลยขออนุญาตเข้าไปในงานเดี๋ยวเราดูกันในงานนะครับว่าเป็นยังไงอยากขอขอบคุณมากที่ติดตามนะครับขอขอบคุณจริงๆเลยนะครับพวกที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเราจะต้องโตกันไปไกลนะครับผมไปเจอกันในงานครับเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่ในลิฟต์อยู่ที่ FYI Center ใช่ไหมถ้าได้ยินตอนนี้ของ FYI Center นะกำลังจะขึ้นไปดูว่าในงานมันมีอะไรนะครับเป็นงาน YouTube นะครับเข้ามาก็เจอป้าย YouTube เลยนะฮะโอเคอ
ครับในงานก็มีประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกันในงานอีกทีนึงขอไปลงทะเบียนก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมมาผมเติมพงศ์ศิริอาจนะครับเนกิมาจาก Channel เนกิจังนะครับเป็น YouTube Ambassador ใหม่ครับขอบคุณ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 ครับผมนะฮะวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนนี่คือกับข้าวจานละ200-300มันเป็นเนื้อกับข้าวแกงกะหรี่ผสมกับชีสกระทะร้อนคนเสียงชีสนั้นมันความยืดของชีสโอเคครับไม่ไหวแล้วขอกินก่อนใช่แล้วนะกินก่อนนะสั่งมาพร้อมกับทะเลมันหมดกินแล้วกินแล้วแล้วก็มีน้ำแต่ลืมเอาหลอดมาร้านก็คืออะไรนะเซ็นเตอร์ไม่รู้ว่ามันอยู่ในสนามบินแหละอันนี้คือมันมีแต่ขับข้าวระดับ100ขึ้น200ขึ้นนะข้างในสนามบินแพงมากซึ่งมันมีร้านนี้แหละที่เราเห็นแล้วแบบโอ้โหหน้าแบบเสียตังค์ซื้อมากดูชีสดิฮะผมขอลองก่อนนะร้อนไหมเนื้อสุกยังธรรมดามากขอชิมหน่อยนะธรรมดามันข้าวหน้าเนื้อทั่วไปหอมหอมหอมพริกไทยมากเราไปใส่ซอสเพิ่มไหมร้อนๆจะกินได้ไหมไม่รู้ว่าผมหรือเปล่าเข้มแล้วนะเอาหม่ำเร็วไปละผมกินละรู้สึกไงบ้างที่ได้มางานนี้แล้วก็ได้ขี่เครื่องบินครั้งแรกจากแก่นมาที่นี่ตื่นเต้นมากฮะก็ดีใจที่ครั้งนึงได้เป็นส่วนร่วมในงานนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไร ตอนมาถึงครั้งนี้ครั้งแรกนี่รู้สึกไงตอนโหคือแบบมันคือบางทีมันอาจจะดูเหมือนงานเล็กๆเนาะใช่ไหมเป็นงานเล็กๆของใครหลายๆคนแต่ว่าสำหรับเราคือแค่หมื่นซับสองหมื่นซับอะไม่คิดว่าเขาจะชวนเราเข้ามาอบรมถูกไหมแล้วเราเป็นเด็กมานอกจากขอนแก่นที่เราออกไหมเรามาฮานอยบางคนอาจจะเรื่องเล็กแต่เราสำหรับเราคือเรื่องใหญ่มากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีบรรยากาศภายในงานกันอีกเยอะมากเดี๋ยวจะพยายามไปเก็บภาพถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็จะเอาภาพขึ้นให้แล้วกันนะอย่าลืมขอบคุณมากที่ติดตามไปสักล้านสักแสนซับแล้วกันนะฮะโอเคเนาะขอบคุณมากจะได้มาอีกนะครับเอาไว้เจอกันภายในงาน YouTube แล้วกันนะบ๊ายบายเจอกันฮะ